คือมีการบังคับนะฮะที่เขาแชร์กันนี่คือจะต้องเป็นกฎแล้วว่าครูจะต้องแต่งกายในเครื่องแบบข้าราชการครูถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะไม่ให้เข้าสอนบ้างล่ะไม่ให้เงินเดือนบ้างล่ะอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับเท่าที่ผมได้ไปศึกษาดูมานะครับ คำสั่งนี้ยังไม่ลงมาถึงโรงเรียนเลยนะครับและไอ้ภาพเนี่ยแชร์กันมาจะ2ปีแล้วปีที่แล้วยังเห็นภาพนี้อยู่เหมือนเดิมเลยครับครับปีนี้ก็กลับมาแชร์กันอีกรอบนึงซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเราคงยังจะเชื่ออะไรไม่ได้จนกว่าจะมีคำสั่งที่เป็นคำสั่งกระทรวงมาจริงๆครับผมเนี่ยสิ่งสำคัญคือตรงนั้นถ้าเป็นแค่การแชร์เป็นภาพเป็นรูปภาพอะไรต่างๆเนี่ยชัวร์ไม่ว่าชัวร์ไม่ได้แต่ถ้ามีคำสั่งมาจริงๆครับผมว่าครูทุกคนก็พร้อมที่จะแต่งนะครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วไม่ใช่ปัญหาเพราะผมว่าเชื่อมั่นว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวครูครับผมเราสนใจการสอนว่าคุณจะให้เราแต่งตัวยังไงแล้วธรรมดาแล้วทุกวันน่ะครับแต่ละโรงเรียนก็จะมีวันแต่งตัวประจำวันอยู่แล้วนะวันจันทร์เป็นชุดนี้วันอังคารชุดนี้วันพุธชุดนี้วันพฤหัสชุดนี้เขาก็มีธีมของแต่โรงเรียนเหมือนกันครับถ้าให้แต่งเป็นเหมือนกันหมดก็โอเคไม่มีปัญหาเราไม่ได้เสียดไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแล้วในที่โรงเรียนของครูโซ่นะครับมีการประชุมกันบ้างไหมฮะว่าอันนี้เป็นแนวคิดที่ทางกระทรวงออกมาหรือว่าจะเป็นกฎเลยอะไรเงี้ยมีการได้คุยเรื่องนี้บ้างไหมครับยังครับเพราะว่ามันยังเป็นแค่ข่าวลือในโซเชียลอยู่เพราะว่าที่นี่เวลาคุยประชุมเนี่ยทุกอย่างจะต้องเป็นการประชุมทางราชการหมดเลยครับผมข้อมูลทุกอย่างที่จะมาคุยกันทุกอย่างเราต้องประชุมกันผ่านคำสั่งกระทรวงเท่านั้นอย่างอื่นเราจะไม่ถือว่ามันเป็นยังไม่เอามาคุยกันว่าเพราะว่าใช่ต้องรอคำสั่งราชการต้องนี้ครับผมเป็นเฉพาะในคำสั่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเอาเป็นว่าอย่างเป็นทางการนี้ยังไม่มีลงมายังไม่มีหนังสือสั่งการเข้ามาครับครับผมแต่ว่าแชร์กันมาเป็นจะเป็นปีแล้วนะฮะใช่ผมก็คิดในใจแล้วตอนนั้นว่าเฮ้ยชิบก็ไปซื้อชุดมา5ชุดเลยเว้ยใส่วนไม่พอแล้วคุณโซ่โอ้คุณโซ่30ตัวก็ดีเหมือนกันนะคุณโซ่คิดไงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการแต่งตัวครับคือตอนเนี้ยเด็กโตเร็วนะฮะแล้วก็จะมีกระแสนึงที่บอกว่าอุ๊ยทำไมต้องมาให้ใส่ชุดเครื่องแบบด้วยทำไมเมืองนอกเขาแต่งไพรเวทไปเรียนได้ครูต้องแต่งด้วยอะไรเงี้ยคืออะไรที่เป็นแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบนักเรียนไทยครับจริงๆแล้วตั้งแต่สมัยร.5เป็นต้นมาสมัยรัฐการสกันที่บอกว่าเราต้องการลดการเหลื่อมล้ำทางสังคมเพราะนั้นในสมัยก่อนลองคิดสภาพนะฮะ คนรวยใส่จงกระเบนชุดราชประแตนฮะครับคนจนใส่แท้จงกระเบนธรรมดาเพื่อไม่ใส่อะไรเลยนะฮะมันจะเกิดความเหลื่อมล้ำในห้องเรียนเราต้องการสอนเด็กทุกคนนะครับมีความเท่าเทียมกันครับผมเพราะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งแรกที่จะทำให้เกิดยูนิฟอร์มขึ้นมาผมคิดอย่างนี้นะครับผมการมียูนิฟอร์มมันก็ดีตรงที่ว่าเวลาคุณไปไหนมาไหนเนี่ยคุณออกนอกโรงเรียนเรายังจะรู้ว่าเออคุณเป็นเด็กโรงเรียนเรายังตามกลับมาได้ครับถ้าเกิดคุณไปเกิดอุบัติเหตุข้างนอกนะฮะแล้วเราแบบเฮ้ยเด็กที่ไหนเราจะต้องรู้ไหมถ้าเกิดคุณสลบแต่เห็นตาชุดนักเรียนอ๋อเด็กโรงเรียนนี้ยังตามได้ผมว่ามันก็สำคัญนะครับจริงจริงติดจะไปซีเรียสกับชุดมากเลยตรงๆเนาะผมเข้าใจอยู่ว่าสมัยก่อนผมก็ผ่านมาผมก็ดื้อไม่ต่างกันนั่นแหละชุดไหนที่บังคับไม่ใส่ผมก็ไม่ใส่เขาให้ใส่รัดผมใส่หลวมเขาให้ใส่หลวมใส่รัดเขาใส่รัดถึงแม้ว่าครูโซ่จะเป็นแบบครูรุ่นใหม่ที่มีแนวความคิดการสอนแบบใหม่ๆแต่ว่าเรื่องของการแต่งเครื่องแบบอะไรก็แล้วแต่ครูโซ่ก็ยังสนุนว่าแต่งเถอะถูกไหมจริงๆก็แต่งนะฮะเพราะว่ากฎหมายมันให้สั่งอย่างนี้จะทำไงได้เนาะแล้วก็เคารพกฎหมายไปก็เป็นหน้าที่หนึ่งของเราถูกไหมฮะจริงๆมันมีระเบียบราชการระเบียบของการแต่งตัวนักเรียนด้วยนะครับมันเป็นกฎหมายอะไรก็ต้องทำใจนิดนึงครับผมสู้ๆหน่อยแม้อย่าซีเรียสเราจะเท่ได้ในชุดนักเรียนที่แบบมีการแอดได้เยอะแยะมากมายเลยครับ